بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับวันนี้รู้สึกเป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารวบรวมเรานะครับพี่น้องให้อยู่ในมัจลิสนะครับสถานที่ที่มีการพูดคุยเรื่องราวของศาสนาริมถนนเลยนะสุดยอดนะครับผมถือว่าสุดยอดงานดาวะเราไปได้ทุกที่นะในเทคในบาร์ข้างถนนริมทางด่วนเราทำได้หมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับตรงนี้นะขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จุดประกายแล้วได้ทำต่อไปจนวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับบ้านถ้าไม่ได้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ใช้แค่นอนอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรเลยมาในมามนะฉะนั้นวันนี้เราได้ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ว่างๆก็โยกไปมัสยิดมั่งอิหม่ามใจดีที่นี่นะครับอินชาอัลลอฮ์ผมไม่รู้จักส่วนตัวมามดูหน้ารู้เลยในชาลอนนะครับก็เลยบอกว่าทุกที่นะครับพี่น้องงานดาวะเราให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นหัวข้อนะครับที่จะพูดคุยมุซากะเราะห์กับพี่น้องชะบับความหวังของประชาชาติพอเอ่ยถึงชะบับนั่งต่อหน้าเราวันนี้นะครับพี่น้องมีชะบับด้วยและมีสุดของชะบับเช่นกันนะเรามีหลายรุ่นเลยพี่น้องที่รักฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นเวลาฟังแล้วไอ้นี่หัวข้อมันกล่าวถึงพวกเขาโดยตรงๆแต่สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองเลยวัยรุ่นไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเยาวชนเพราะวันนี้เยาวชนจะมีคุณภาพได้สำคัญที่สุดคือผู้ใหญ่สถาบันครอบครัวที่บ้านให้โอกาสผลิตเยาวชนที่ดีมากแค่ไหนแต่เท่านั้นเองนะครับพี่น้องอันดับแรกผมบอกก่อนเลยว่าชะบับหรือวัยเยาวชนที่อิสลามต้องการที่อิสลามกล่าวถึงพี่น้องที่รักเรานับตั้งแต่อาเกนบาเล็กจนกระทั่งถึงอายุประมาณ40ปีช่วงระยะเวลาตรงนี้พี่น้องเราเรียกว่าชะบับเราเรียกว่าเยาวชนเราเรียกว่าวัยทองของอายุชีวิตเราวัยทองของไทยเนี่ยพี่น้องวัยที่หมดประจำเดือนแล้ววัยทองของการไทยพี่น้องวัยที่มันเอาอะไรไม่ไหวแล้วแต่วัยทองอิสลามคือวัยที่ยังเป็นวัยหนุ่มวัยรุ่นอยู่ทำไมวันนี้เราให้ความสำคัญกับวัยรุ่นพี่น้องที่รักท่านนะขอทราบขออนุญาตนะมาเป็นท่านนบีนะครับพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวพี่น้องในหะดีษหนึ่งนะครับหะดีษหนึ่งพี่น้องว่าลาตะซาลุกอดะมะอับดินยามัลกิยามะห์เท้าของบ่าวของอัลลอฮ์จะเดินไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะห์ในยะเมื่อท่านอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องจะเข้านรกก็ยังไม่ได้จะไปสวรรค์ก็ยังไม่ได้จะเคลื่อนย้ายไปตรงไหนยังไม่ได้ฮัตตายุสเอลจนกว่าพวกเราจะถูกถามด้วยกับ4คำถามก่อนพี่น้องนี่เป็นการยืนยันจากท่านนบีว่าเราต้องโดนถามก่อน4อย่างอันดับแรกเลยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราว่าอันอุมรีฟีมาอับเนอายุที่เราอยู่ในดุนยาเรามีชีวิตอาจจะเราถึงแค่ไหน60 70 30 50หมดไปกับเรื่องอะไรบ้างพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยนะครับไปวันกิยามะห์ไม่มีการโกหกและไม่มีการสร้างภาพใดๆทั้งสิ้น
ใครมีชีวิตอยู่เพื่อดุนยาเขาจะตอบอัลลอฮ์ในวันนั้นว่าฉันหมดชีวิตทั้งหมดกับดุนยาไม่ต้องแปลกใจแล้วทำไมคนละหมาดมีบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมคนทรยศอัลลอฮ์ทำไมมีรถขับว่าอาจารย์ก็ไม่ได้น่าสงสัยอะไรก็มันอยากได้อย่างนั้นอัลลอฮ์ก็ให้มันอย่างนั้นแล้วทำไมฉันอยากได้ฉันไม่ได้มันได้อาจารย์ฉันอยากได้รถฉันอยากได้บ้านทำไมไม่ได้มันได้ทั้งที่ฉันละหมาดห้าวักตูนั่นอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เลยไม่ให้ดังนั้นพี่น้องอายุเราอัลลอฮ์ถามเสียงผมถึงคูหาเลือกตั้งไหมครับเนี่ยนะอิหม่ามถึงไหมในอิหม่ามเสียงผม200เมตรเสียงห้ามถึงคูหานะเราห่างประมาณเกือบ500เมตรผมว่าเสียงผมถึงชาลอมไม่เป็นไรกาไปจะได้ฟังไปด้วยนะครับหมดแล้วนะอิหม่ามอัลฮัมดุลิลละห์เราใส่ได้เต็มสตรีมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่คือคำถามแรกพี่น้องต้องเตรียมในการตอบนะเราเลยวัยรุ่นไปแล้วอายุที่เหลือเตรียมตอบกับอัลลอฮ์ว่าหมดกับเรื่องอะไรสองอันชาบาบฟีมาอับละตอนวัยเขาเป็นวัยรุ่นเขาหมดกับเรื่องอะไรพี่น้องวัยรุ่นเนี่ยนะครับอายุที่ผมบอกมันเป็นวัยแห่งขุมพลังอันยิ่งใหญ่มันเป็นวัยแห่งการจุดโชติช่วงของอายุมันทั้งหมดเลยมูฮัมหมัดอัลฟาติอายุประมาณ30เท่านั้นพี่น้องเอาอิสลามไปถึงตุรกีในปัจจุบันนี้ได้อุซามะห์บินซัยด์อายุ20ปีพี่น้องนบีตั้งเป็นแม่ทัพยิ่งใหญ่แห่งอิสลามอุมาร์บินคอตตอบรับอิสลามอายุประมาณ30เมื่อรับอิสลามสิ่งแรกที่อุมัรทำพี่น้องคือการเดินไปบ้านอบูญะฮลใครทำได้มันอุมัรทำวัยรุ่นบทมันจะทำอะไรพลังมหาศาลพี่น้องเวลาจัดงานมัสยิดจัดงานบรรยายจัดอีเวนต์บรรยายผมบอกไม่ต้องจ้างเงินออร์แกไนเซอร์และเธออะไรเลยขุมพลังมีอยู่กับเราปลุกวัยรุ่นให้ช่วยงานดาวะห์ให้ได้อัลลอฮุอักบัรยกองค์คนเดียวมันยังยกได้เลยวัยรุ่นขอใช้ให้เป็นมีบิ๊กไบค์ในมือแต่ขับ20เสียดายเงินแสนที่ผ่อนนะครับพี่น้องนะผมบอกหลายที่แล้วพี่น้องว่าเรามีบิ๊กไบค์ในมือถ้าซื้อบิ๊กไบค์มาแล้วขับแค่20ไอ้บังมึงขับเวฟเหมือนเดิมเถอะไม่หัวเราะได้เต็มที่ไอ้หนุ่มนะผมบรรยายต้องแบบนี้นะเราไม่ใช่นั่งเครียดเหมือนกับฟังปราศัยไม่ใช่นะครับอินชาอัลลอฮ์นะปล่อยพลังตัวท่านเต็มที่เลยไม่มีปัญหากับผมเลยบอกว่าวัยรุ่นคือขุมพลังเยาวชนไปเนาะและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามด้วยว่าหมดกับอะไรวัยรุ่นผมบอกวันนี้วัยรุ่นมุสลิมเราเก่งๆเยอะนะครับแต่เสียดายอย่างเดียวมันเก่งผิดที่เราไปเจอมาบางที่นะครับอิหม่ามนะผมบอกอัลลอฮ์ขอโทษนะใช้ภาษาแบบวัยรุ่นหน่อยนะบอกพวกมึงนี่เก่งกว่าวิศวกรญี่ปุ่นนี่วิศวกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นกว่าจะได้เป็นวิศวะระดับของ Honda Toyota ของ Suzuki Yamahaคิดรถแต่ละรุ่นออกมาเขาไม่ได้เอาคนสัวๆมาคิดนะครับทำไมเข็มใบไอ้นี่ได้120ไอ้นี่ได้104ทั้งหมดคำนวณตามสรีระตามแรงเครื่องตามจังหวะเขาเรียกอะไรรถยนต์เรียบร้อยหมดเลยสู่วัยรุ่นมุสลิมเราครับฟีโน่นะฮะล้อหนาประมาณขนาดนี้
วัยรุ่นเราคิดสูตรจนเหลือล้อประมาณแค่นี้เข็มไมค์เขาเอามาประมาณ104บอกอุสตะของผมสุดเข็มไมค์แล้วแต่คันเร่งยังไปได้ต่อทำยังไงเขาบอกว่าผมเก๋อัลลอฮุอักบัรความสามารถนะครับพี่น้องทำไมมันกล้าคิดแล้ววัยรุ่นมันไม่ได้กล้าคิดอย่างเดียวมันกล้าทำด้วยความกล้าความบ้าบินวัยรุ่นถ้าเอามาใช้งานศาสนาพี่น้องทุกอย่างเลยวัยรุ่นทำได้ยะฮูดีนัสรานีจึงมีการมูชาวะเราะห์มีการประชุมปรึกษาหารือกันว่านูรีดนักซุลอัรดุลมับอะไรบ้างอัรดุลมุบารักบรรดายะฮูดีนัสรานีต้องการที่สุดพี่น้องคือแผ่นดินมักกะอัลฮะรอมเวลาเขาประชุมกันอยากจะโจมตีมักกะอยากจะถล่มกะบะเขาเลยเสนอว่าถ้าวันนี้อยากถล่มกะบะถ้าวันนี้อยากโจมตีกะบะท่านจะต้องจับกลุ่มชนเยาวชนวัยรุ่นมุสลิมให้ได้เมื่อใดประคองจับกลุ่มมุสลิมวัยรุ่นไว้ได้ท่านชนะแล้วกับประชาชาติอิสลามวันนี้เลยบอกว่าจะทำยังไงให้วัยรุ่นเราเตาบัตตัวพี่น้องทำยังไงให้วัยรุ่นมันกลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่ผมจะบอกวิธีการอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องเยาวชนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกย่องเยาวชนอิสตาวซูบิชะบาบคอยรฉันขอสั่งเสียพวกท่านให้ทำดีกับเยาวชนอินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมแท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นเยาวชนที่อีมานต่อพระเจ้าของเขาอัลลอฮ์ยกย่องอะห์ลุลกะฟีอัศฮาบุลกะฟีในกุรอานเยาวชนวัยรุ่นหน้าประวัติศาสตร์อิสลามเอาอิสลามยิ่งใหญ่สู่ทั่วโลกได้เกือบ 90% เป็นวัยรุ่นแล้ววันนี้วัยรุ่นเราจะทำยังไงอ่ะพี่น้องท่านดูในสถิติปัจจุบันไหมครับประชากรโลกอิสลามหนาแน่นเป็นอันดับต้นๆจากศาสนาอื่นพวกเราเยอะพี่น้องไม่ต้องกลัวยินดีกันหรอกครับพวกเรามีมากในประชากรมุสลิมและอัลลอฮ์บอกด้วยว่าวะรออัยตันนาสยะดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจและเจ้าจะเห็นคนเข้าศาสนาของอัลลอฮ์เป็นกลุ่มๆจริงหรือไม่พี่น้องดูนะที่ไหนมีวิกฤตที่ไหนมีการสูญเสียจุดตรงนั้นคนจะรับอิสลามมากขึ้นที่ไหนที่มีบาลาที่ไหนมีบททดสอบที่ไหนมีการเสียมุสลิมคนยิ่งรับอิสลามมากขึ้นทำไมอ่ะพี่น้องหลายต่อหลายเหตุผลเขาเห็นมุสลิมคุมฮิญาบใส่นิกอบปิดแบบนี้พี่น้องในขณะที่โลกตะวันตกและโลกที่ไม่ใช่มุสลิมเขากำลังบอกว่าสื่อสังคมปัจจุบันอิสระแล้วสิทธิความเป็นมนุษย์จะแต่งยังไงก็ได้สุดท้ายวันนี้ยอมรับพี่น้องการแต่งตัววับวับแวมแวมแต่งตัวล่อแหลมโดนข่มขืนเกือบทุกรายแล้วลองหาสิพี่น้องโจรคนไหนบ้างข่มขืนผู้หญิงแล้วสารภาพตำรวจว่าเขาปิดจนผมเกิดอารมณ์ครับจ๋าเจอไหมฮะ
อ่านหนังสือพิมพ์อ่านหน้าเฟซจะมันปิดเหลือตาสองข้างผมคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่กระชากผ้าคุมคืนเลยไม่มีทางแล้วบอกอ้าวแล้วที่มีคลิปอะไรหลุดเช็คดีๆว่าโดนข่มขืนหรือสมยอมโดนทำร้ายไม่มีแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์ปกป้องจนวันหนึ่งพี่น้องที่รักเราไปบายานที่เกาะยาวลงเรือพี่น้องมีผู้หญิงไม่ใช่มุสลิมเข้ามานะบอกว่าถ้าจะอยากแต่งตัวแบบผู้แบบมุสลิมผู้หญิงแต่งบ้างเขาจะแต่งได้ไหมเขาบอกเขาอยากแต่งเขาชอบมาชาอัลลอฮ์ประชากรมุสลิมเริ่มเข้าคนเริ่มสู่อิสลามเยอะจำนวนตัวเลขประชากรอุมมัตอิสลามมาเป็นอันดับต้นๆของโลกครับมาเป็นอันดับต้นๆของโลกและในความมืดมากกว่าครึ่งของประชาชาติอิสลามเป็นชาบับเป็นเยาวชนแต่วันนี้ที่เรากลัวเรื่องอะไรรู้ไหมวัยรุ่นไม่เอาสันนะดูวันนี้คนละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดวัยใกล้ตายทั้งนั้นเลยจริงไหมถ้าผมพูดไม่จริงตรงไหนยกค้านนะครับนะค้านไปเลยคำพูดผมไม่ใช่ว่าอายุแต่เท่าที่ประสบการณ์ที่อัลลอฮ์ให้เชมัดเชเซมกีซุบรวมอายุกันเยอะกว่ามัสยิดกระเสะบ้านผมอีกศพเดียวละหมาดรวมอายุกันเกือบ500ปีอย่างเงี้ยไม่ใช่คนเยอะนะไม่ถึง10คนทำไมขนาดนั้น70บ้างอันนี้60อันนี้58อันนี้79เต็มเลยวัยรุ่นไปไหนอ่ะจ๊ะวัยรุ่นไปไหนมุกเกมเราไม่มีวัยรุ่นไม่มีบ้านมันยังไงไม่มียังไงวันศุกร์เต็มสู่เราวันศุกร์เต็มเลยมัสยิดนี่แหละครับปัญหาวันนี้เราต้องดาวะแล้วทำงานกับวัยรุ่นบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์บรรยายแล้วพูดมันมีเสียงเข้ามามันวิจารณ์จนผมไม่สนใจมันสุดท้ายมันก็หยุดอย่างน้อยให้ประเทศไทยมีสักคนไหมนะพี่น้องผมตายจะได้คิดถึงบอกว่าอาจารย์พูดดีๆไม่ได้แล้วครับไม่ต้องตะแบงทำไมต้องตะคอกผมบอกว่าวัยรุ่นบ้านเราหลับลึกปลุกค่อยๆมันไม่ตื่นจริงไหมอ่ะบังหลับลึกๆ กับพี่น้องเราไปปลุกบางยีตื่นนะลูกเอ้ยไม่ตื่นพอไม่ตื่นทำยังไงมันต้องไปหมดพี่น้องทั้งมือทั้งเท้าทั้งปากเฮ้ยเพิ่งตื่นนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเราเลยบอกว่าเยาวชนวัยรุ่นเป็นวัยขุมพลังมากแล้วนะเราจะทำยังไงวันนี้วัยรุ่นให้เปลี่ยนมาเป็นวัยรุ่นอามานูบิร็อบบิฮิมอีมานต่อพระเจ้าของเขาเป็นวัยรุ่นที่มีคุณภาพนี่คือโจทย์ที่เราจะทำอันดับแรกพี่น้องที่รักนบีปลุกให้เยาวชนขึ้นมายอมเปลี่ยนตัวเองเพื่ออัลลอฮ์ได้นบีเริ่มกับอะไรอ่ะนบีเริ่มกับอะไรเริ่มด้วยอีมานนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดวัยรุ่นเราไม่ค่อยเอาศาสนาไม่ใช่มันจะเฮมีแล้ววัยรุ่นใหญ่อาจารย์อัลลอฮ์ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยไรเดียงสาแอปสุดๆอะไรของมึงไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าดูดยาบ้าฮารอมมีไหมครับผมไม่รู้มาก่อนเลยค่ะอาจารย์อ่ะผมค่ะหนูไม่รู้มาเลยมาก่อนเลยค่ะอาจารย์ว่าห้ามทำซินาอิสลามเราหนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าการไปไหนกับผู้ชายผู้หญิงเป็นบาปมีคนหนึ่งไหมครับพี่น้องที่ไม่รู้เรื่องนั้นรู้หมดทำไมทำอ่ะ
รู้หมดแต่ทำไมทำฉะนั้นปัญหาเยาวชนในวันนี้ไม่ใช่เรื่องจะเฮไม่ใช่เรื่องไม่รู้สันนะแต่เป็นเรื่องที่อีมานอ่อนแอจึงอามันไม่ได้นบีจึงต้องเริ่มกับหัวใจพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยุคซอฮาบะห์ยุคแห่งความป่าเถื่อนมากๆใครจะเลวร้ายเหมือนในยุคซอฮาบะห์ญาฮิลียะห์พี่น้องลองยกสิครับพี่น้องอัลลอฮ์วัยรุ่นบางคนอาจารย์ผมเลวสุดๆจนเราเลวยังไงก็ไม่เคยคิดฆ่านบีใช่ไหมเราจะเมายำเปทำซินาแก้ผ้าเราไม่เคยคิดฆ่านบีใช่ไหมเด็กวัยรุ่นกินเหล้าผมเคยถามมันนะบอกพวกมึงว่ายังไงถ้าวันนี้ยะฮูดีมันจะมาถล่มมัสยิดมันจะมาเผามัสยิดยอมหรือไม่คำตอบเหมือนกันเลยใครจะยอมมุสตะทับสาวัยรุ่นเจอดีกันเลยงานนี้มันไม่ได้ไปสู่เราดีชีวิตมันปกติไม่ได้ไปละหมาดดีแต่ทำไมพอเรื่องมัสยิดมันหวงแหนมากนี่คือหัวใจพี่น้องนี่คือหัวใจของความศรัทธาอีมานที่ยังมีอยู่ในตัวคนนบีจึงเริ่มกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีสังคมใดเลวร้ายเหมือนกับมักกะฮ์มุกัรรอมะห์ในอดีตพี่น้องไม่มีใครเคยผ่านชีวิตเลวร้ายเหมือนอุมาร์บินคอตตอไม่มีใครเคยกินเหล้าขนาดหนักเหมือนซอฮาบะห์ในอดีตสุดท้ายพี่น้องที่รักท่านนบีเราเป็นมนุษย์นะครับนบีเราคิดเองไม่ได้เรื่องศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนวิธีการดะวะห์ให้นบีจงเริ่มด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันดับแรกเลยล้างใจก่อนบรรจุของสะอาดเข้าไปเอาของชั่วออกก่อนที่จะใส่ของดีเข้าไปไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นคนแก่ก็เป็นทำไมฟังบรรยายเยอะแต่แตกแยกทะเลาะเบาแหวงมีหะดีษไหนที่สอนให้ท่านทะเลาะกันนะมุสลิมฟังบรรยายเยอะทำไมไม่ละหมาดตะฮัจญุดอ่ะฟังบรรยายขยันสู้เราคนแน่นแต่เวลาละหมาดจะมาทำไมไม่มีใครไปอ่ะเพราะของชั่วยังไม่หมดในใจพี่น้องทั้งผมและท่านไม่ต้องว่าใครคุยเรื่องศาสนาโดนหมดนะถ้าภาษาบ้านๆง่ายๆทั้งมึงทั้งครูโดนหมดเลยโดนหมดพี่น้องถ้าคุยแล้วไม่โดนต้องคุยเรื่องโดเรมอนนะเรื่องการ์ตูนพี่น้องคุยแบบไม่เจ็บใครทั้งนั้นเรื่องศาสนาต้องเจ็บไม่คนพูดเจ็บคนฟังก็เจ็บเพราะที่ผมพูดไม่ได้ทำได้หมดอย่างที่พูดอาจารย์ยังทำไม่ได้อาจารย์ไม่ใช่มาเล็กเข้าใจไหมพี่น้องอุสตาดอีมานมีขึ้นและมีลงวันไหนอีมานขึ้นก็ดีอีมานลงก็เลวเหมือนกันเท่ากันนะผมกับท่านนะดังนั้นพี่น้องที่รักนบีจึงเริ่มที่หัวใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้ซอฮาบะห์ที่กินเหล้าที่อยู่ในการทำชั่วที่อยู่ในสังคมญาฮิลนบีไม่เริ่มกับเรื่องละหมาดพี่น้องสังเกตไหมนบีไม่เริ่มกับการทำฮัจญ์ทั้งที่นบีดาวะห์ครั้งแรกติดกะบะห์เลยนบีขึ้นประกาศที่ไหนอ่ะพี่น้องซอฟาซอฟาไกลเหรอพี่น้องจากกะบะห์ทำไมอัลลอฮ์ไม่นบีชวนทำฮัจญ์เลยล่ะตอนนี้ทำไมน
บีจึงไม่ถูกเริ่มกับการให้คนจ่ายซะกาตนบีถูกเริ่มด้วยรุกนอิสลามอันแรกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะในร่างกายเราถ้าหัวใจมันดีสละอันจะสังกุลร่างกายทั้งหมดดีหมดเลยพี่น้องถ้าใจดีแต่ถ้าใจเสียเลวหมดทั้งเรือนร่างจริงไหมมาฉันเป็นคนจิตใจดีแต่นินทาไม่เลิกเชื่อไหมใจฉันไม่มีอะไรหรอกปากหรอกมีใครเชื่อพี่น้องถ้าใจไม่สั่งปากไม่ไปรถมันมีกล่องดำใครเป็นช่างซ่อมรถนี่นะอยู่ขายของเชียงกงกล่องดำมีพี่น้องกล่องดำเสียตัวเดียวนั่นสมองรถพังหมดเลยทั้งหมดพังหมดเลยพี่น้องดังนั้นนบีจึงเริ่มที่แรกหัวใจก่อนซอฮาบะห์ถูกสอนจากนบีให้กลัวอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ในยุคอดีตมีกินเหล้ามีชั่วหลายอย่างพี่น้องถูกสอนอันดับแรกให้กลัวอัลลอฮ์ก่อนอิตตะกิลละห์อิตตะกิลละห์จงกลัวอัลลอฮ์คนไรแปลกไงพี่น้องเฮ้ยคนแขกอะไรเขามันว่ากราบไหว้อัลลอฮ์แต่ไม่เห็นอัลลอฮ์เคยโดนถามไหมครับพี่น้องเวลาละหมาดปังงกปังงกปังงกบางกราบอะไรอ่ะเดี๋ยวหันหน้าทางต้นไม้บ้างเดี๋ยวหันหน้าทางกำแพงบ้างบางกราบอะไรอ่ะนี่คือสิ่งที่คนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์มันไม่เข้าใจโดยเด็ดขาดสอนอันดับแรกกลัวอัลลอฮ์และนบีจะไม่สอนให้เรากลัวคนพี่น้องاللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل سونغ كي ต้องออกห่างเข้าใจนะพูดง่ายๆ2ขี้เราต้องออกห่าง1ขี้คลาด2ขี้เหนียวนะถ้ายังมี2ขี้นี้พี่น้องเราเป็นคนดีไม่ได้1ในอัคลากอิสลามสอนอาจารย์คนนี้อัคลากดีมากเวลาพูดเพราะมากแต่ขี้กลัวอัคลากเสียพี่น้องอัชชะญะความกล้าหาญต้องมีคนจะกล้าไม่ได้ถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์จริงหรือไม่ถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์จะให้มันกลัวทุกอย่างเลยอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาถูกอบรมจากนบีจนกลัวอัลลอฮ์ครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักในหนังสือฮายาตุสซอฮาบะห์แกเดินอยู่บนถนนนี่พี่น้องแล้วก็เห็นคนหยุดอยู่ไม่ยอมเดินไปข้างหน้าอิบนุอุมัรบอกเกิดอะไรขึ้นลงไปดูพี่น้องมีสิงโตตัวหนึ่งนอนขวางทางเอาไว้นะครับสิงโตอาหรับสิงโตป่าในอดีตไม่เหมือนที่อยู่เขาดินแต่ก่อนนะครับอิบนุอุมัรเดินเข้าไปหาสิงโตแล้วจับหูสิงโตเหมือนเราจับหูแมวอ่ะพี่น้องแล้วก็ดึงออกข้างทางหันมาบอกคนว่าอินนามายุซัลลิตุอะลาบนิอาดัมมาคอฟะฮุมนูอาดัมสิ่งที่จะมีอำนาจเหนือมนุษย์คือสิ่งที่มันกลัวมนุษย์กลัวอะไรสิ่งนั้นจะมีอำนาจเหนือมันทันทีเราลำยักษ์ยาอิลลัลลอฮ์ถ้าหากคนไม่กลัวอะไรนอกจากอัลลอฮ์ลำยุสลิดอะลัยฮิอะฮัดันฆอยรุฮ์จะไม่มีใครเลยมีอำนาจเหนือเขาได้คนกลัวอัลลอฮ์มักลอกทั้งหมดสยบคนนี้พี่น้องแต่ถ้าคนไม่กลัวอัลลอฮ์มันจะสยบให้มักลอกทั้งหมดนี่คือความตักวายำเกรงอัลลอฮ์ที่นบีฝังในใจซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เคยเป็นกลุ่มชนต่ำต้อยอย่างเรานี่น้ำท่อมหม้อเดียวกินกัน 3-4 คนกัญชาบ้องเดียวเวียนดูดกัน 2-3 คน
ยาบ้าเม็ดเดียวอัลลอฮ์มันเวียนซะช้อนเปื่อยเลยช้อนเปื่อยมาเข้าใจไม่ช้อนเปื่อยมันไม่ได้ใช้ช้อนเหล็กใช่ไหมบังนะนี่คือความเก่งของมุสลิมเราพี่น้องนะครับสามารถเอาสิ่งรอบตัวมาใช้ประโยชน์กับชีวิตได้ทางดีหรือชั่วอีกเรื่องบังสมัยก่อนหนักมากๆจนโรมันเปอร์เซียทั้งหมดรับรู้หมดเลยว่าถ้าอาหรับมักกะภาษามาลายูบ้านผมบอกว่าเยแบฮมุลลกลักกะเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจแน่นอนถ้าเข้าใจนี่แปลกเขาแบะปากหมดเลยเฮ้ยคนอย่างมึงแบบนี้หมดเลยพี่น้องไม่มีใครเอาสุดท้ายคนเวลากลัวอัลลอฮ์พลังมันเกิดตัวอย่างหนึ่งพี่น้องของซอฮาบะห์อุบาดะห์บินซอมิตรอดิยัลลอฮุอันฮุในยุคคอลิฟะห์อุมัรบินคอตตอบอุมัรเอาอิสลามไปถึงอียิปต์ก่อนจะเข้าเมืองอียิปต์พี่น้องมุกาวกิสผู้นำอาณาจักรมาเซอียิปต์ในอดีตขอคุยกับตัวแทนอิสลามพี่น้องซอฮาบะห์ส่งอุบาดะห์บินซอมิตไปพี่น้องเป็นคนคุยเขาเรียกว่า มุตะกัลลิมคือคนพูดคนอื่นเงียบหมดเลยพอมูกาวกิสเห็นอุบาดะห์พี่น้องอุบาดะห์ตัวดำพี่น้องนี่ซอฮาบะห์นบีแต่ดำมากดำและผอมๆสูงๆแบบนั้นนะพี่น้องมูกาวกิสว่าเปลี่ยนคนอื่นมีคนอื่นไหมคนดำๆแบบนี้คือแกไม่คุยด้วยซอฮาบะห์บอกว่าสำหรับพวกเรามุสลิมไม่มีใครดีกว่าใครอิลลาบิตักวานอกจากการตักวาเท่านั้นคนคนนี้ที่ว่าดำๆถ้าเขาพูดอะไรเราฟังหมดเลยอุบาดะห์พูดไม่กี่คำพี่น้องที่รักแต่เป็นคำพูดของวัยรุ่นเยาวชนที่กลัวอัลลอฮ์อุบาดะห์บอกว่าอัมมาอันฟะบิฮัมดิลลาห์ฉันขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์หากแม้นวันนี้พวกท่าน100คนจะบุกเข้ามาหาฉันคนเดียวฉันไม่กลัวเลยแม้แต่นิดเดียวนัยยะอุบาดะห์บอกว่าฉันแค่คนเดียวสู้กับพวกท่าน100คนสบายๆมาชาอัลลอฮ์และอุบาดะห์พูดต่ออีกว่าแล้วเพื่อนฉันอีก 1,000 คนที่อยู่ข้างนอกกุลูมิสลีทั้งหมดพวกเขาเหมือนฉันหมดเลยอัลลอฮุอักบัรสันซิบิโนมุกาวกิสแล้วคนเวลาพูดด้วยอีมานไม่เหมือนคนพูดด้วยการท่องจำนะครับคนพูดด้วยหัวใจคนฟังมันรับได้ด้วยหัวใจคนพูดด้วยหัวใจที่มันต้องการพูดมันยิ่งใหญ่กว่าคนจดโพยเวลาพูดมูกาวกิสฟังพี่น้องไม่กี่ประโยคอุบาดะห์บินซอมิตวัสสลามจบพี่น้องอียิปต์ยกให้เลยมาชาอัลลอฮ์ใช้ชนะมาได้เนื่องจากการถูกฝังครั้งแรกให้เรากลัวอัลลอฮ์เยาวชนเราวันนี้พี่น้องเด็กวัยรุ่นไม่ละหมาดเด็กวัยรุ่นเล่นเยอะหลังสุเรามันยังเล่นเลยอย่าว่าหลังสุเราเลยมามไกลไปส้วมมัสยิดยังไม่เหลือนะนี่มันยังเกรงใจอีหม่านยังมีบ้างดีแม่งไปจุดบนสุเรานะบางนะที่นี่ไม่มีนะอินชาอัลลอฮ์แต่ผมว่ารอดยากนะรอดยากไปน้องนี่สากันล็อกใครรันครับพอเกิดแบบนี้ไปน้องวัยรุ่นเวลาแบบนี้ซอฮาบะห์นบีเคยติดเคยมีความเลวร้ายยังไงพอกลัวอัลลอฮ์ผมบอกว่านี่วัยรุ่นเราเล่นของ
เจ้าหน้าที่เวลาตำรวจมาเราหยุดเราหนีหนีทำไมไหนๆจะกล้าเล่นแล้วอย่าหนีพี่น้องเหมือนคนสตาร์ทรถแล้วลงสนามอย่าคิดจะแข่งอย่าคิดจะเบรกถ้าคิดจะเลวถ้าจะหยุดเพราะกลัวมนุษย์อย่าหยุดเลวพี่น้องนะผมอาจจะพูดไม่เหมือนชาวบ้านเขานะอย่าหยุดเลวถ้าหยุดเลวเพื่อกลัวคนอย่าหยุดเลวเพราะมึงหยุดได้ไม่นานวัยรุ่นจริงไหมถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหนีหมดเลยมันพอเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยนะค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวจะจ้าเหมือนเดิมบางทีเหมือนเดิมนะไปแล้วเรามาพอมาเราไปผมเคยถามวัยรุ่นที่ใต้บอกขอโทษนะเวลาเจ้าหน้าที่มามึงหนีมึงกลัวอะไรโดนจับยังเดี๋ยวเรื่องยาวต้องประกันต้องไถ่โอ๊ยเต็มเลยพอเขาไปเรากล้าดูไอ้บ้าแล้วมึงอัลเลาะห์เห็นมึงตลอดเวลาทำไมไม่กลัววะแสดงว่าวันนี้มึงกลัวมนุษย์มากกว่าอัลเลาะห์แสดงว่ามึงเกรงใจมนุษย์ยิ่งกว่าอัลเลาะห์แสดงว่าเราให้เกียรติมาครบยิ่งกว่าอัลลอฮ์และจะดีได้ยังไงอาหรับคนหนึ่งไปนั่งถูกจับองค์กรต่างศาสนิกองค์กรหนึ่งผมไม่บอกว่าองค์กรศาสนาอะไรเข้ามาช่วยจะเจรจาให้ออกขออย่างเดียวเป็นคริสเตียนช่วยทันทีอาหรับคนนี้พี่น้องไม่ใช่อาหรับใส่เข่งคัสนานะอาหรับนานาเข้าใจนะครับสไตล์นั้นเลยนะสไตล์นั้นนะพี่น้องคือเราดูพี่น้องผมเอ่ยอาหรับนานาท่านนึกถึงอะไรใช่ไหมบังนึกถึงลูตัสเบสเอาจริงนะมันถือนะแต่อาหรับถือไม่เหมือนคนไทยถือนะครับคนไทยเราถือตัสแบนในซิกุรุลลอฮ์อาหรับเขาเรียกซีนนะนะมันเป็นเครื่องประดับมันชนิดหนึ่งซิกเก็ตก็มีแต่เดินแถวนานๆนะมันซิกุรุลลอฮ์ยากหน่อยสไตล์นั่นเลยคือเราดูอาหรับแบบนี้นะกินเหล้าไม่เอาสันนะถูกจับไปเราอยู่ในคุกองค์กรไปช่วยเข้าคริสเตียนเราช่วยเอาออกเลยอาหรับพูดยังไงรู้ไหมไอ้คนแบบไม่เอาไหนแบบนี้นะบอกว่าถ้าสรุปความหมายยอมตายดีกว่าก่อนที่จะให้กาลาฟัดกูฟุดทั้งที่มันไม่ละเมิดแต่มันถือว่าถึงมันจะกินเหล้าแต่มันไม่ยอมชิริกมันไม่ยอมกูฟุดจุดดีของมันไปเนาะนั่นคือเขาถึงจะเลวยังไงไม่ก้มหัวให้มาคลอกในขณะวัยรุ่นอย่างเราเราสยบแทบตีนเลยให้มาคลอกขอโทษนะนี่ผมนี่ผมบับลีอับดุลรอห์มานของจริงตัวจริงไปน้องพูดใช้ศัพท์แบบนี้จะได้ไม่หลับนะอย่าทำเป็นอ๋อไอ้ทำไมฟังไม่ได้เพลงฮาร์ดคอร์อะไรยังฟังเลยนะนะแต่ก่อนนะบางนะเดี๋ยวนี้ก็ฟังบางคนยังฟังอยู่ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมก็ชอบฮาร์ดคอร์บางเวลาบรรยายเลยมาแนวนี้นะมันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะพี่น้องคนชอบร็อกจะมาเปลี่ยนเป็นลูกทุ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ปรับแนวแค่นั้นเองร็อกแอนด์โรลเรามาร็อกแอนด์สตรีทดาวาร์กอินชาอัลลอฮ์เลยบอกว่าอย่าคิดกลัวมาคลอกพี่น้องถ้าจะเป็นคนดีเป็นเพื่ออัลลอฮ์อิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนตกลัวอัลลอฮ์ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามคำเดียวท่านกลัวอัลลอฮ์ได้ท่านเปลี่ยนโลกได้ทั้งโลกซัยยิดนาอบูมะห์ยันรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซอฮาบะห์คือก่อนอบูมะห์ยันนะเอาผมเอาอบูมะห์ยันก่อนอบูมะห์ยันเป็นซอฮาบะห์ที่ติดเหล้าใครไม่ติดไม่รู้นะจริงๆนะพี่น้องใครเคยผ่านการกินเหล้าแล้วไม่ใช่กินเข้าสังคมนะครับกินเป็นอาชีพ
ยากไหมบางเวลาเลิกเพื่อนเพื่อนเราไม่ใช่เราผมดูหน้าตาวัยใสทั้งนั้นนะครับมาชาอัลลอฮ์เวลาเราติดเหล้าคนติดเหล้าเลิกยากไหมบางเลิกยากไหมครับไม่ถามท่านความคิดน่าจะยากผมไม่ได้กินเหล้านะพี่น้องแต่เราอยู่สังคมคนกินเหล้านะฮะผมบอกว่าเลิกยากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราได้อยู่สังคมนั้นอัลลอฮ์สอนให้เรารู้หลายอย่างและเดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายด้วยว่าคนเลวๆนะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเลิกยากพี่น้องถ้าเลิกไม่ยากอัลลอฮ์ไม่ลงกุรอานถึง3ครั้งเพื่อจะให้ซอฮาบะห์ทิ้งเหล้าหรอกพี่น้องคนติดมาหนักๆเลิกครั้งแรกถ้าเปรี้ยงเดียวให้ทิ้งตายอย่างเดียวจะมาจริงไหมลงแดงเลยนะพี่น้องชัดง่ายนะ3ครั้งพี่น้องถึงเลิกนะอบูเมจันกุรอานลงมาแล้ว3ครั้งท่านยังกินอยู่เลยสมัยนบีนะครับซอฮาบะห์วัยรุ่นกินแล้วพอกินพี่น้องนบีก็จับมาลงโทษบอยก็กินอีกขนาดต่อหน้านบีนะพี่น้องอบูเมจันก็กินแต่ไม่ใช่มากึบต่อหน้านะครับพี่น้องสมัยนบีท่านก็ไม่เลิกก็ยังดื่มเหล้าโดนตีนบีวะฟาตแล้วอบูมะยันก็ยังกินอยู่มาชาอัลลอฮ์กินเลยจนกล่าวเอาไว้ว่าอบูมะยันว่าบอกถ้าวันหนึ่งฉันตายนะให้เอามายัดอบูมะยันฝังใต้ต้นองุ่นด้วยจะได้เอาลูกองุ่นมาคั้นเหล้ากินในกุโบพี่น้องดูนี่ซอฮาบะห์คือในยะว่าถ้าฉันตายฝังใต้ต้นองุ่นจะได้เอาลูกองุ่นกินเหล้าติดหนักมากมาอยู่สมัยอบูบักรก็ยังกินโดนตีก็ไม่ทิ้งกินอยู่อบูบักรเสียชีวิตอุมัรขึ้นเป็นคอลิฟะห์ก็ยังกินดูพี่น้องซอฮาบะห์คนอื่นถ้าอุมัรเป็นคอตบแค่จะหาคนไปรายงานหะดีษให้อุมัรฟังนะครับยังเกี่ยงกันเลยท่านไปท่านยังไม่กล้าเลยกับอุมัรแต่อบูเมจันดื่มเหล้าสมัยอุมัรไม่แคร์อุมัรเป็นคนตบโดนตีสิพี่น้องสุดท้ายอบูเมจันรอดิยัลลอฮุอันฮุหนีอุมัรไปพี่น้องหนีเลยครับหนีไปไหนอ่ะหนีไปอยู่ในของกองทัพของท่านซาอัดบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับถูกจับได้แจ้งข่าวไปยังอุมัรบินคอตอมอุมัรไอแม่ทัพจับอบูเมจันขังไว้ในกรงขังอยู่ในกรงพี่น้องในสงครามกอดิซียะห์ระหว่างมุสลิมกับเปอร์เซียพี่น้องอบูมะจันอยู่ในคุกอย่างนี้นะครับแล้วข้างหน้าที่อบูมะจันเห็นคือกองทัพเปอร์เซียกับมุสลิมกำลังรบกันอบูมะจันถูกจับข้อหาหนีมาคดีดื่มเหล้าแกเห็นพี่น้องปรากฏว่ากองทัพมุสลิมเพียงพร้อมอบูมะจันร้องไห้คุกแทบแตกพี่น้องตัวเองกินเหล้าตัวเองอยู่ในการมัสยิดอย่างนั้นแต่สายเลือดอบูมะจันเขาคือนักรบอบูมะจันบอกเจ็บปวดมากเวลาลูกธนูผ่านหัวฉันไปแล้วฉันออกไปช่วยอะไรพี่น้องไม่ได้อบูมะจันรบเก่งอบูมะจันกล้าหาญแต่โดนคดีเล่าสุดท้ายวัยรุ่นคนนี้ทนไม่ไหวไปน้องบอกคนเฝ้าท่านช่วยเปิดประตูคุกหน่อยฉันจะออกไปช่วยพี่น้องถ้าฉันออกไปแล้วไม่ตายฉันจะกลับมาเข้าคุกอีกครั้ง
แต่ถ้าฉันออกไปแล้วฉันเสียชีวิตก็ถือว่าจบกันคนเฝ้าพี่น้องพอได้ยินอย่างนั้นปล่อยอบูมาจันทันทีเลยพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์อบูมาจันโดดขึ้นมาแล้วตีขึ้นศพหน้าแถวแรกสุดระหว่างมุสลิมกับเปอร์เซียกำราหมดเลยคนเดียวนะครับตีหน้าทับหมดเลยมุสลิมที่อยู่ตรงนั้นเห็นบอกอัลลอฮ์ฮุอักบัรอัลลอฮ์ส่งมาเลยแก้มาช่วยแล้วเสร็จศึกพี่น้องอบูบะยันไม่ชะฮีดกลับมาเข้าคุกอีกรอบเข้ามาดีๆเลยนะครับก็ปิดแกก็อยู่ในนั้นสบายใจแล้วได้ช่วยเหลือพี่น้องดูขนาดติดเหล้าแต่ยังมีจิตสำนึกแม่ทัพกลับมาพี่น้องดูอบูมาจันและบอกคนเฝ้าว่าอัลลอฮ์ถ้าอบูมาจันไม่ถูกขังคุกนะฉันแน่ใจเลยว่าคนที่เข้าห้ำหันกับเปอร์เซียซอบแรกนั้นคือคนคนนี้แน่นอนแต่นี่เขาติดคุกอยู่คงเป็นคนอื่นคนเฝ้าคุกบอกว่าเมื่อกี้ละท่านอบูมาจันเองอัลลอฮ์อักบัรทำคุณประโยชน์ให้กองทัพอิสลามจากเพียงพร้ำขึ้นมีชัยแม่ทัพบอกปล่อยอบูมาจันแล้วจากนี้ไปจะไม่ลงโทษท่านเลยคดีเล่านะพี่น้องเชื่อไหมพอบอกว่าจะไม่ลงโทษแล้วอบูมาจันบอกว่าไงวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าลาอัชรบุฮาอะบะดันชีวิตอบูมาจันจะไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตเขาไม่ดื่มจนตายพี่น้องคนถามว่าทำไมอบูมาจันเพิ่งมาเลิกเหล้าตอนนี้รู้ไหมคำตอบอบูมาจันคืออะไรพี่น้องถ้าฉันเลิกตอนนั้นคนจะบอกว่าฉันเลิกเพราะกลัวโดนตีโอ้โหพี่น้องตอนนี้ฉันไม่โดนตีอะไรแล้วฉันประกาศให้โลกรู้ว่าฉันเลิกเพื่ออัลลอฮ์พลังมหาศาลพี่น้องได้ไหมวันนี้เราติดยาอย่าเลิกเพื่อคนอย่าเลิกเพื่อแม่สงสารมะมะร้องไห้เลิกยาเพื่อมะมันก็ได้แต่มันไม่สะใจพี่น้องจริงพี่น้องแล้วเกิดมะท่านตายเล่นต่อสิครับเพราะไม่มีใครสงสารแล้วสงสารป่าป่าร้องไห้เห็นลูกนะหนูไม่คุมอิจาบหนูจะคุมและอิจาบสงสารมะมะอายคนไอ้หนูมึงอย่าคุมอิจาบถ้าจะคุมเพราะกลัวมะอายคนอย่าทำไมอ่ะแสดงว่าเราคุมอิจาบไม่ใช่ลิลลาฮิตาลาแต่เพื่อรักษาหน้ามะคุมเพื่อใช่ปะล่ะแล้วทำยังไงอาจารย์ถ้าจะทำอะไรถ้าไม่ลิลลาฮิอย่าทำพี่น้องพลังไม่มีแต่ถ้าเพื่ออัลลอฮ์แม่จะตายไปแล้ว100ปีป๋าจะตายไปแล้ว1000ปีมันก็ไม่ทิ้งฮิญาบเพราะมันคุมเพื่อผู้ที่ไม่ตายถ้ามันติดยายังไงถ้ามันเลิกมันไม่หยุดกลับไปเสพแน่นอนถ้ามันเลิกเพื่ออัลลอฮ์วัยรุ่นเลิกนะถ้าพูดบ้านนี่ผู้ใหญ่เวลาวัยรุ่นผมจะบอกว่ากูก็เหนื่อยแล้วเตือนพวกมึงเนี่ยนะเวลาผมพูดวัยรุ่นเยอะไปเนาะบอกกูเหนื่อยแล้วเตือนแต่มันก็ต้องเตือนอยู่อย่างนั้นจะแหกปากถึงเมื่อไรอุสเตอร์ไม่มึงกับกูก็ตายกันฝั่งหนึ่งแค่นั้นเองถ้าผมตายผมก็หยุดเตือนถ้าท่านตายผมก็หยุดเตือนเพราะเตือนในกูโบเขาไม่มีประโยชน์อะไรวันนี้ผมยังอยู่ท่านยังอยู่เตือนเลยแล้วเวลาเตือนผมด่าวัยรุ่นพูดวัยรุ่นอย่างนี้กลัวโดนทีมไหมกลัวไหมอ่ะพี่น้องไปบรรยายบางที่ไม่วัยรุ่นเต็มบางคนมาอย่างก็นี่พี่น้องผมก็ทำดูเลยแหละบางที่ไปคนเดียวทีมงานไม่มีไปด้วยคนเดียวพี่น้องถือกระเป๋าลายทหารไม่มีอะไรเลยพี่น้องมิสวากกุญแจรถยนต์แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเลยแล้วไม่กลัวอาจารย์ผมบอกอันทำดูแล้วผมไม่กลัวไม่กลัวพี่น้องเพราะผมถืออย่างหนึ่งว่าเราก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยแต่ก่อนและเวลานักเลงท่านนักเลงจริงนะไม่ใช่หมานะครับ
ถ้านักเลงจริงมันต้องเข้าใจเวลาผมพูดว่ากูรักหรือเกลียดมึงถ้านักเลงจริงนะมันเข้าใจอัลฮัมดุลิลละห์จึงรอดพ้นชีวิตมาถึงทุกวันนี้พี่น้องอัสบาบนี่เลิกนะวัยรุ่นอย่าท้อเวลาจะเลิกและอย่ารีบร้อนอย่าคิดว่าเราจะดีได้โดยวันพรุ่งนี้เลยพี่น้องนบีสร้างอิสลามใช้เวลา23ปีวันนี้เราเลิกยังไม่ได้อย่างน้อยให้ลดปริมาณลงและผมเชื่อถ้าเยาวชนมุกเกมวัยรุ่นมุสลิมเราร่วมมือกันพี่น้องบารักัตแน่นอนพื้นที่นี้ขอแค่เยาวชนเริ่มอาจารย์ผมยังเล่นยาอยู่แต่อยากช่วยงานดาว่างานศาสนาได้ไหมครับช่วยได้อย่ารอเลิกแล้วค่อยมาช่วยยังติดยาอยู่ยังเล่นผงอยู่มาช่วยงานศาสนามันเลิกไม่ได้หาจังหวะเล่นเอาเข้าใจไหมมึงอาจารย์สนับสนุนให้เล่นเปล่าฟังดีๆก่อนมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งพี่น้องนี่ผมจะบอกเคสสตัดดี้ไงติดยาอาจารย์นะพี่น้องชวนไปทำค่ายนะค้างมัสยิดต่างจังหวัดไปได้บ้างแต่ทิ้งยังไม่ได้ถ้าบังให้ฉันไปฉันขอพกไปด้วยแต่ถ้าไม่ให้พกไปฉันก็ไม่ไปค่ะอามิดฉลาดพี่น้องเอาอย่างนั้นเอาไงเอากันเอาไปเว้ยแต่ของทั้งหมดอยู่ที่อามิดให้อามิดหมดเลยพี่น้องอามิดเก็บดีตอนนั้นเขายังไม่รณรงค์ปราบไม่งั้นไปหมดเลยพี่น้องทั้งอามิดทั้งญะมาตไปหมดเลยไปหมดเลยอามิดเก็บเลยพี่น้องใส่กระเป๋าแล้ววัยรุ่นอัลลอฮ์สายสโตนเมทัลไฟร์เข้าใจไหมไม่ต้องเข้าใจละมั้งผ่านไปซะสายร็อกสายร็อกชีวิตไม่เคยเข้าหาสู้เราเท่าไหร่นะจะมาก็ช่วงวันศุกร์บางคนมาวันศุกร์บางคนหนักกว่านั้นไม่มาเลยมาอีกทีตอนเป็นมัยยัดเขาแบกมันมาละหมาดยะนาซะนะครับวัยรุ่นไม่เข้าเลยถ้าอยู่กับยาเสพติดน้อยมากจะเข้าสู่เราจริงไหมอามีนยอมพี่น้องเอามาเลยของทั้งหมดเก็บกับอามีนพวกมันละหมาดเลยเข้าไปพี่น้องอัลลอฮฺละหมาดละหมาดพอละหมาดเสร็จวีริจบฮะดูอาหมดชาวบ้านลงหมดเหลืออามีนกับลูกยะมาอ้อถึงเวลาคุซูซี่นะครับอามิดแจกให้เลยพี่น้องไปเงียบๆหน่อยไปไกลๆเลยน้องยายชาวบ้านเห็นนะไปเลยพี่น้องฟุ๊บ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 แล้ววัยรุ่นพวกนี้สายเราเร็วมากพี่น้องเรื่องแอบแฝงพรางตัวเก่งมากเก่งและให้เวลาจำกัดเร็วมากฟุ๊บ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 มาแล้วคราวนี้ฟังบายานลื่นฟังลื่นเลยพี่น้องถ้าไม่ให้ก่อนอัลลอฮ์ฟังเดี๋ยวคราวนี้ตาสว่างเลยฟังไปพอต่อมาเรื่อยๆแจกเรื่อยๆพี่น้องถ้าเราเห็นคนทำแบบนั้นอย่าเพิ่งรีบโพสต์ด่านะครับนะของเราไม่ได้เรากลัวสมัคร Facebook แล้วไม่คุ้มเข้าใจมากมีอะไรกูโพสต์ก่อนเลยจริงเท็จเรื่องราวจริงๆเป็นยังไงไม่รู้ว่าโพสต์ก่อนเลยอย่าเพิ่งรีบด่าถ้าเจออามิดแบบนั้นคุยก่อนว่าเรื่องอะไรเพราะเคสนี้มันหนักอยู่ๆจะเอามาหักดิบไม่ได้สุดท้ายพี่น้องถึงจะเล่นบ้างแต่ได้ละหมาดบ้างพี่น้องสุดท้ายยังไงเกิดขึ้นคนเวลาอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดนะพี่น้องได้ละหมาด5เวลาได้อยู่ในมัสยิดได้ฟังเรื่องศาสนาถึงมันจะเล่นอยู่ท้ายสุดอัลฮัมดุลิลละห์ทิ้งได้หมดเลยทำไมอ่ะครับพี่น้องใจเวลามันรักอัลลอฮ์แล้วทิ้งของกระจอกแค่นี้มันทิ้งไม่ยากหรอกพี่น้องแต่ที่วันนี้มันทิ้งไม่ได้เพราะยังรักอัลลอฮ์ไม่เต็มถ้ารักอัลลอฮ์เต็มๆลงแดงก็ยอมจริงไหมยอมพี่น้องเลยบอกว่าทำเพื่ออัลลอฮ์ใจให้มั่นอินชาอัลลอฮ์สำเร็จแน่นอนวัยรุ่นอย่าท้อนะครับวัยรุ่นในการตอบบัตรตัวอย่าลืมนะสวรรค์ไม่ได้มีให้เฉพาะคนไม่เคยผิดนะครับถึงเราจะเคยผิดโอกาสเข้าสวรรค์ก็มีอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วความอภัยโทษมักฟิรอของอัลลอฮ์จะมีให้กับใครพี่น้องอัลลอฮ์กอฟูรอัลลอฮ์รอฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตา
ขอโทษอัลลอฮ์สิพี่น้องบาปอะไรบ้างลองบอกที่อัลลอฮ์ไม่ยกโทษท่านเจ้าเตาบัตจะเลวขนาดไหนของเตาบัตผู้หญิงคนหนึ่งเคยทำซินาเคยเป็นนักร้องคาราโอเกะเป็นสาวนั่งดิ้งเตาบัตตัวกลับมาอีกครั้งมีคำถามว่าอาจารย์ถ้าเราเคยทำซินาเราเคยทำซินาวันนี้เราเตาบัตเราเลิกแล้วโอกาสจะแต่งงานคนดีๆมีกับเขาไหมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเราะห์มะตุลลอฮิวาซิอะห์ความเมตตาอัลลอฮ์กว้างขวางถึงเขาจะเคยทำซินาวันนี้เขาเตาบัตอิสติกฟาร์อย่างจริงจังแล้วโอกาสได้คนดีมีเสมอพี่น้องมีเสมอพี่น้องที่รักให้กำลังใจคนดีแล้วอย่าประมาทเพราะดียังไงก็เลวได้คนเลวอยู่อย่าท้อเพราะเลวยังไงก็เปลี่ยนตัวเองได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องให้โอกาสซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์สำคัญที่สุดคือโอกาสให้โอกาสนะครับพี่น้องวันนี้เราทำงานศาสนาแบบนี้พี่น้องครั้งหน้าครั้งต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์อย่าหยุดนะอย่าจัดบรรยายเป็นกระแสนะครับพี่น้องให้เป็นอิสติกอมะต่อไปอินชาอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องผมมาพี่น้องประสานบาดุลลอฮ์ไปได้เลยเช็คคิวว่างมาเลยพี่น้องอาจารย์กลัวคนไม่มีไม่ต้องกลัวพี่น้องมี5คนก็บรรยายมี10คนก็บรรยายเพราะเราไม่ได้หาเสียงเราหาบุญใช่ไหมจริงไหมอ่ะแต่วันนี้ขออย่างเดียวให้วัยรุ่นเยาวชนเป็นแกนนำหลักนะครับอินชาอัลลอฮ์เราผู้ใหญ่ไม่ต้องอะไรเยอะแล้วอยู่ข้างหลังพอแนวชนหน้าให้เป็นเยาวชนนะเรื่องทั้งหมดสถานที่อีกหน่อยเราปิดซอยได้เลยมั้ยตรงนี้เราปิดซอยเลยอินชาอัลลอฮ์ทำได้เขาปิดเล่นคอนเสิร์ตได้ทำไมบับลีอับดุลรอมานจะปิดซอยถนนบรรยายไม่ได้ปิดเลยพี่น้องเดี๋ยวเราปิดเลยอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อๆไปให้วิ่งเส้นนอกก่อนนะช่วงได้นะอิหม่ามมีอะไรบอกอิหม่ามเราสิอิหม่ามมีพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์เกิดเขาไม่ให้ปิดเราไปปิดสุเราะห์แทนนะแต่ถ้าได้สบายเลยนะคราวต่อไปเดี๋ยวเราเชิญอิหม่ามเปิดมัจลิสก่อนด้วยนะผมไม่รู้ว่าอิหม่ามมานะครับจะได้อิหม่ามพบประชาชนก่อนนิดนึงนะอัลฮัมดุลิลลาห์ร่วมด้วยช่วยกันอิหม่ามนะอิหม่ามทำในงานหน้าที่ของอิหม่ามผมเป็นคนดาวะห์เป็นดาอีทำงานและร่วมกันพยายามรณรงค์ตลอดพี่น้องอย่าทะเลาะกันนะอย่าแตกแยกกันรักกันเยอะๆยะฮูดีเวลามันฆ่ามุสลิมมันไม่ถามว่ามาจากไหนนะและเวลามุสลิมจะร่วมมือทำดีไม่ต้องถามว่าอยู่พวกใครเข้าใจไหมช่องไหนไม่มีช่องบางคนถามผมช่องไหนผมช่อง Facebook ไลฟ์สดบับลี่อับดุลรอมานอาจารย์สายไหนสายเดียวกับคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและเชื่อนบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลใครเชื่อแบบนี้เราสายเดียวกันนะถ้าเชื่อว่าโรเบิร์ตไมเคิลแจ็คสันเป็นนบีนะคนละสายเลยนะครับพี่น้องง่ายๆเองอิสลามเราทำให้ยุ่งมึงอย่างนั้นกูอย่างนี้บางที่นะครับผมไปบายานมาอัลลอฮ์วะอักบัรเราทะเลาะกันเรื่องคิลาฟียะไอ้นี่กูนูดไอ้นี่ไม่กูนูดทำไงแยกสู้เราเลยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุ้มไม่บังแยกสู้เรากันเรื่องคิลาฟียะผมเลยบอกว่าบางกูนูดบางละหมาดไหมละหมาดไอ้นี่ไม่กูนูดละหมาดไหมละหมาดไอ้ที่ควรทะเลาะนู่นลูกพี่ผมที่อยู่กระท่อมปลายนาที่ยังโซโล่กีตาร์ไม่ละหมาดนู่นไม่มีคิลาฟเลยว่าต้องเอามันมาละหมาดได้นะเราไม่สนใจเพราะทะเลาะเรื่องนี้มันไม่มันแต่ทะเลาะกับคนละหมาดได้กันแล้วสาวมันเลิกนะพี่น้องไม่ทะเลาะแล้วใครด่าเราปล่อยเขาเลยหน้าที่เราเป็นดาอีไม่ใช่ผู้พิพากษานะฮ์นุดดุอาตลัสนัลกุฎอเราเป็นคนดาวะเราเป็นคนชักชวนเราไม่มีหน้าที่ตัดสินคนรักกันเยอะๆนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับแม่รู้สึกมืดนะใกล้จะมักระเทบแล้วอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับของเจ๊กนะบางบัวทองนะบางบัวทองใช่ไหมครับจริงๆมะผมก็คนบางบัวทองนี่แหละนะ
เดิมทีเดียวเลยนะครับวันนี้เหมือนถือว่ากลับบ้านเก่านะกลับบ้านเก่าเลยนะครับขอบคุณมากนะครับยาซากุมุลลอฮ์ไครอนมีอะไรจะสงสัยในชีวิตท่านไหมนะไม่ผมไม่ถามว่ามีอะไรจะถามไหมนะถามว่ามีอะไรจะสงสัยไหมในชีวิต นะเราไม่ต้องใช้ศัพท์เหมือนคนอื่นทั่วไปพี่น้องคิดอะไรได้ทำเลยนะครับมีไหมฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเงียบ1เข้าใจหมดทุกอย่าง2ไม่รู้เรื่องเลยที่มันพูดหวังว่าเป็นอย่างแรกอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอดุอานะให้อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างอุมัรบินคอตบขึ้นมาอีกเป็นพันๆคนนะอุมัรบินคอตบซอฮาบะห์ที่เคยเลวร้ายในอดีตแต่กลับมาแล้วขยายอาณาจักรอิสลามไปเกือบครึ่งโลกวันนี้เราจะเกเรยังไงอย่าไปซีเรียสเลวได้ก็เปลี่ยนได้พลาดได้ก็กลับได้ถนนยังมียูเทิร์นชีวิตก็มีจุดตะบัดพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับเชื่อผมพี่น้องไม่มีใครรักเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครอภัยให้เรายิ่งกว่าอัลลอฮ์และไม่มีใครดูแลเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์มากๆและขอให้เราได้เจอกันในสนามดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนนะครับพี่น้องอินชาเชิญจะวางเชิญเลยครับมีมุสลิมถามว่ามุสลิมบริจาคโลหิตได้ไหมครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์อ๋อไม่ได้ถามว่ามุสลิมบริจาคได้ไหมมั้ยโอเคนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แม่คือบริจาคโลหิตนะโลหิตทำได้นะครับเพราะมุสลิมที่มนุษย์ที่ดีที่สุดอันฟะอุฮุมลินนัสคือให้ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์มากที่สุดให้ได้เลยนะครับให้ได้เลยนะแต่นิดนึงนะว่าบริจาคโลหิตบางคนบอกว่ามันไม่เหมือนกับการกรอกเลือดฮิญามะห์นะครับบางคนบอกว่าอยากกรอกเลือดไปบริจาคโลหิตบริจาคโลหิตเขาเอาเลือดดีให้แต่กรอกเลือดเอาเลือดเสียออกในชีวิตเรานะพยายามทำพี่น้องอย่างน้อยสักครั้งในชีวิตลองทำดูเอาเลือดเสียออกจากร่างกายพี่น้องแต่มุสลิมะห์เนี่ยอัลเลาะห์ให้ถ่ายทุกเดือนใช่ไหมวะถึงแม้เราจะหมดไปแล้วก็ทำไปแล้วหวังว่าโรคอะไรมันไม่มีเหมือนสาวๆแล้วนะถ้ายังสาวอยู่มันมาตลอดพี่น้องเลือดเสียมันออกมุสลิมีนเรามันไม่มีทายแบบนั้นนะลองทำดูพี่น้องนะกรอกเลือดนะครับแต่ละพื้นที่เขามีนะคนที่ชำนาญเป็นนะครับลองดูนะครับอินชาอัลลอฮ์ทำได้นะครับเอาไปไหนแล้วบางยิบอ๋อทำได้แล้วอามีดผมไปนู่นแล้วนะอันนั้นขอบคุณครับอามีดยะซากัลลอฮุคอยรอนนะอัลฮัมดุลิลลาห์มีอีกไหมฮะมีอีกไหมครับแก๊งไมล์สโตนผมมีไหมจริงๆวัยรุ่นมันต้องนั่งซับหน้านะชาลอคเอาหน้าบ้างนะอย่านั่งข้างหลังผมนะต้องมาซับหน้าเลยเพราะอะไรรู้ไหมผมเป็นโรคชนิดหนึ่งนะเป็นโรคชนิดหนึ่งเวลาเห็นวัยรุ่นอยู่ข้างหน้าความสุขจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะเวลาคอนเสิร์ตพี่ตูนนะพี่น้องนะเวลาคาราบาวเล่นครั้งหน้าวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะเวลาผมบรรยายวัยรุ่นต้องขึ้นซบหน้าด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับจะมักจะให้อะไรครับไม่ถามนี่จะพร้อมจะบริจาคหรือยังวะหรือถามไปอย่างนั้นไม่มีอะไรทำผมบอกให้นะบริจาคเนี่ยได้แต่เป็นอวัยวะที่ไม่อันตรายกับชีวิตเราอย่างเช่นอะไรอะครับไตเพราะมันมี2ใช่ไหมให้1แล้วยังมีอีก1ชีวิตไม่ตายบริจาคได้ได้ครับเราสักวาเซียตได้นะฮะที่จะยังประโยชน์ถือว่ายังประโยชน์กับคนอยู่แต่ที่ให้ไม่ได้กับกาเฟ่ฮาร์บีไอ้ที่ไปยิงมุสลิมในมัสยิดนิวซีแลนด์ไอ้นั่นอย่าไปให้มันไอ้คนแบบนี้อย่าให้พี่น้องแต่ถ้าคนปกติบริจาคช่วยเหลือได้เลยนะครับอิสลามเราไม่แคบนะครับพี่น้องช่วยเหลือกันได้นะช่วยเหลือกันได้นะครับพี่น้องร่วมโลกนะทำดีได้พี่น้องถึงแม้พี่น้องต่างศาสนาเราทำดีได้เลยเพื่อดาวะห์เขาเข้าใจฮะคือถ้าเป็นครูใหญ่อันนี้ผมยังไม่เคยเจอนะครับอัลลอฮฺอัลลัม
ถ้าแบบบริจาคอวัยวะโอเคถามว่าจำเป็นแค่ไหนเราต้องให้ตัวเราเป็นครูใหญ่อื่นจากเรามีหลายคนนะถ้าอวัยวะได้ไอ้บริจาคทางร่างเลยนี่ผมถ้าเกิดจำเป็นสมมุติเราจะมีหมอที่เป็นมุสลิมแล้วก็เราต้องการสร้างอะไรที่เป็นของเราเองและไม่มีอันนั้นถ้าถึงภาวะจำเป็นเราให้ได้เพื่อศึกษาไม่เป็นไรนะครับนะดูอานะมะหมอมุสลิมยังขาดนะครับพยาบาลมุสลิมมากก็หมอสูก็ขาดเยอะเราเนี่ยใส่ฮิญาบกันอย่างเงี้ยพี่น้องเวลาคลอดเป็นไงอะไม่รู้นะฮะข้างหน้าชื่อสมหวังสมชายสมหญิงฉันปวดจะคลอดไม่สนใจใดๆทั้งนั้นพึบเลยอาหรับมาทำงานเมืองไทยพี่น้องตกใจนะเขาอันทำดีแล้วเขามีสวัสดิการเขาแพทย์มุสลิมมาเราถ้ามีลูกสาวนะให้เรียนเป็นแพทย์คลอดเยอะๆนะจะได้พอกับตลาดมุสลิมชาลอนนะครับดูอาดูอาอัลฮัมดุลิลลาห์มีเหลือไหมฮะมีถ้ามีเหลือมาแบ่งกันกินเลยมั้งคือมันไม่ได้เกี่ยวกับพิธีกรรมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจไหมครับฮะใส่บาตรมาให้ผมละอ๋อถ้ามันผ่านไอ้พิธีเส้นไหว้ไปนั้นเราไม่ได้นะครับนึกว่าเขารู้จักกันมาก่อนนะซื้อนมให้เรากินกินเลยมั้งนะถ้าไม่ผ่านพิธีกรรมอะไรกินได้เลยนะครับแต่ถ้าระบบผ่านประเคนใส่บาตรนั้นเชิญลุงพี่ฉันเลยนะครับนะเข้าใจนะครับอัลลอฮฺว่าเรานะชัดไหมมะอันทำดูเลยละแม่ขอบคุณเจ้าภาพนี่นานะจะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเจ้าภาพผมหายไปไหนแล้วครับเนี่ยไม่จะบอกว่าตอนแรกใจแป้วเห็นหัวข้อฉบับหันมาดูรุ่นมะทั้งนั้นเลยนึกในใจว่าจะพูดยังไงวะเนี่ยพอหันมาตอนนี้ใจชื้นนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์เยาวชนยังมีทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับเสือจะเป็นเสือได้ถ้าพ่อมันเป็นเสือสิงโตจะเกิดได้ถ้าพ่อมันเป็นสิงลูกจะเป็นเยาวชนมีคุณภาพได้ที่บ้านต้องมีคุณภาพทำไมเยาวทำไมลูกฉันไม่มีคุณภาพแล้วพ่อมันคุณภาพมีไหมพ่อเอาใจใส่ลูกไหมแม่ดูแลลูกไหมไม่ได้ดูแลท่านไม่เคยรดน้ำต้นไม้แต่หวังจะกินลูกที่ดกดำเป็นไปไม่ได้ซอลาฮุดดีนอัลอัยยูบีกว่าจะเป็นนักรบที่มีเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ผ่านการเลี้ยงดูจากพ่อและแม่ที่เป็นราชสีทั้งคู่เลยพี่น้องพ่อซอลาฮุดดีนอัลมุดดีนเนี่ยนะครับอุ้มลูกขึ้นนะแล้วตัวแกสูงอุ้มเสร็จโยนลูกลงพื้นไปน้องซาลาดินร้องไห้พ่อบอกว่าคนที่จะพิชิตมัสยิดอักษรเขาจะไม่ร้องไห้ฝังลูกตั้งแต่เล็กเลยว่าเจ้าต้องเป็นคนพิชิตไบตุลมักดิสให้ได้สุดท้ายจริงไหมครับใครคือผู้นำทัพให้อิสลามชนะครูเสดในยุคท่านซาลาดินอะไรอยู่บีแม่ครั้งหนึ่งเห็นซาลาดีนกำลังนั่งเล่นกับเด็กๆว่าวัยเด็กแม่บอกอะไรรู้ไหมฉันอุ้มท้องเจ้ามาเนี่ยนะไม่ได้เพื่อให้เจ้ามาเล่นอะไรแบบนี้หน้าที่เจ้าคือพิชิตไบตุลมักดิสพ่อฟังแม่ฟังสุดท้ายเกิดแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นซาลาดีนอัลอัยยูบีอยากให้ลูกดีพ่อแม่ต้องใจใส่นะครับเงินนะพี่น้องให้ลูกเป็นคนดีไม่ได้หรอกครับแต่คำสอนของพ่อแม่มันจะช่วยลูกได้เราถามเราเทคแคร์ลูกค้าได้ทั้งวันแค่ถามลูกคำเดียวว่าหนูละหมาดหรือยังลูกเราถามไม่ได้เราพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาเกาหลีแม่งพูดได้หมดเลยพูดทีละนานๆด้วยแต่ถามคำเดียวกับลูกละหมาดหรือยังลูกละหมาดหรือยังลูกห้าพยางค์แค่นั้นเองห้าพยางค์สร้างคนดีหรือคนชั่วได้เลยนะครับพี่น้องฝึกให้ติดนะละหมาดได้ยังลูกโอ้ยมะถามอยู่นั่นแหละถามไปเรื่อยๆจนกว่ามะจะตายมะก็ไม่ถามแล้วลูกเหนื่อยกับลูกวันนี้
ดีกว่าเช็ดหัวเข่าในวันนั้นเช็ดน้ำตาพี่น้องพยายามนะครับดูแลใจใส่เอาใจใส่นะพี่น้องและกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพ่อกับแม่ดูแลลูกท่านให้ดีนะพอราชสีอยู่ในบ้านท่านแล้วถ้าเลี้ยงผิดมันก็จะมีสุนัขตัวหนึ่งแค่นั้นเองถ้าพูดง่ายๆภาษาบ้านๆอยากให้เป็นสิงหรือเป็นหมาอยู่ที่พ่อแม่จะเลี้ยงลูกแบบไหนถ้าหมาเอาไปอบรมให้เป็นสิงโตนิสัยมันก็เป็นสิงโตนะแต่ถ้าสิงโตถูกเลี้ยงแบบสุนัขมันก็จะโตมามีนิสัยที่เหมือนสุนัขแค่นั้นเองอินชาอัลลอฮ์อบรมไม่ดีเพราะนี่คืออามานะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฝากเอาไว้นะครับกับพี่น้องทุกท่านขอให้เราได้เจอกันใหม่นะพี่น้องขอบคุณญะซักมุลลอฮ์ขอรันอิหม่ามและอาจารย์ด้วยนะครับให้เราได้เจอในสนามดาวะและสุดท้ายไปเจอกันอีกในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์อินชาอัลลอฮ์ดูอาให้กันและกันนะครับพี่น้องรักกันเยอะๆถ้าไม่เจอหน้าคนข้างๆบอกอัลลอฮ์ด้วยในวันกิยามะห์ว่าไม่เจอพี่น้องฉันเขาไปไหนคนที่ทำงานศาสนาด้วยกันคนที่ทำอามัลซอลแลห์ด้วยกันถ้าเข้าสวรรค์แล้วแล้วไม่เห็นเพื่อนเขาเขาจะถามอัลลอฮ์ว่าคนนี้ไปไหนเขาไปไหนยาอัลลอฮ์เพื่อนฉันไปไหนอยู่ในนรกอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ชะฟะอะห์ช่วยเหลือได้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์รักกันเยอะๆพี่น้องเราเคยเลวมาด้วยกันเราเคยอยู่กินเหล้าด้วยกันเราดูดเนื้อด้วยกันเราดูดยาเมาด้วยกันเวลาดีอย่าดีคนเดียวดึงมันไปด้วยอินชาอัลลอฮ์นะถ้ามันยังไปไม่ได้ดึงแต่ครับไม่มีใครเตือนเพื่อนเราได้ดีที่สุดยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยเกมาด้วยกันคำพูดอาจารย์ไม่มีค่าคำพูดคอเตไม่มีค่าคำพูดอิมามไม่มีค่าสู้คำพูดของคนที่เคยลงบ้องเดียวกันไม่ได้อินชาอัลลอฮ์ช่วยกันนะพี่น้องอย่าให้ผมหรืออย่าให้อิมามอย่าให้คนทำงานอย่างเดียวเราช่วยกันทั้งหมดเป็นญะมาอะห์ญะซากุลลอฮ์ค่อยรอนะครับเราไปต่อที่เสียงบ้านแขกเลยนะค่ำคืนนี้พี่น้องถ้าว่างเชิญเลยนะนะครับไกลไหมทางนี้ครับสมควรนะทำเลยแรกก็ไม่ต้องไป นะครับขอบคุณมากครับพี่น้องญะซากุลลอฮ์บางขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่พี่น้องอินชาอัลลอฮ์บิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลลาห์